สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะ1ถึง16นะคะคลิปของวันมาแล้วเป็นการดูดวงแบบตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยค่ะดูไว้เป็นแนวทางนะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของในแต่ละวันกันนะคะว่ามันไปในทิศทางใดนะคะวางไพ่ให้แล้ว1ใบเป็น energy หลักนะคะแล้วก็ความรู้สึกของคุณในด้านของความรักแล้วก็แน่คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะสวัสดีชาวส่องของวันศุกร์ค่ะชาวส่องนะคะแล้วก็สวัสดีคนวันศุกร์แล้วก็ FC ด้วยนะคะโอเคไหมไพ่ energy หลักได้ The High Princess High Princess เป็นผู้หญิงขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณเลยนะคะตัวตนของผู้หญิงวันศุกร์ค่ะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากๆในเดือนนี้1ถึง16นี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆค่ะจะมีคนเข้ามาหาคุณมากมายอาจจะมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์อยู่เฉยๆก็ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับนะคะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนอยู่ในท่าทีไม่ค่อยชัดเจนค่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ดูลึกลับน่าค้นหาค่ะประมาณนั้นถ้าในความสัมพันธ์ก่อนนะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะแต่ก็จะมอบตำแหน่งเมียน้อยเมียหลวงเมียเก็บหรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาเพราะคุณมีเสน่ห์แต่เขาก็มายื่นตำแหน่งเมียที่มันตำแหน่งแฟนลับๆเมียลับๆเมียเก็บอะไรประมาณนั้นอ่ะคือเสน่ห์แรงไงคนเลยอยากได้ไปเป็นเมียน้อย มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในไพ่บอกว่าลักษณะอย่างนั้นคือความสัมพันธ์ที่บอกใครไม่ได้นะนะถ้าเวลาจะคบใครบอกใครไม่ได้ค่ะแอบก็ยังต้องแอบคุยเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกก็ต้องแอบต้องปกปิดนะคะมันเป็นลักษณะของนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามาจะต้องมนต์สะกดนะคะหลงใหลในตัวคุณแบบว่าพอใจให้ความสนใจในตัวคุณมากนะเขาเข้ามาแบบนั้นคุณจะรับหรือไม่มันก็แล้วแต่คุณแล้วนะคะโอเคไหมระวังตัวหน่อยละกันความสวยเป็นเหตุเขาเรียกความสวยเป็นเหตุโอเคไหมสวยมากเกินไปก็มีแต่คนอยากจะได้ไปเป็นผู้หญิงในสต็อกของเขาเนาะประมาณนั้นปะโอเคค่ะเมนเนเจอร์เป็นแบบนี้ความรักของคุณเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงอยู่ strength ค่ะ the world is of one ace of cup แล้วก็ four of pentacles คุณเป็นผู้หญิงเก่งนะเป็นผู้หญิงแถวหน้าเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงแถวหน้าเป็นผู้หญิงเก่งมากๆที่อดทนมีความอดทนมีความเข้มแข็งสู้ต่อสู้กับงานกับการคือเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในเขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในนะคะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะมาคุณจะสู้มันได้แน่นอนในความรักของคุณก็เช่นกันมาความรักของคุณจะควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้คุณเป็นคนที่บางครั้งคือเขาเรียกว่าคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีความเขาเรียกว่าความอะไรเดี๋ยวนะคะมีความเก่งที่สามารถควบคุมอะไรก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายต้องยอมสยบคุณน่ะถึงคุณจะเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์แต่คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนการใช้ความหวานใช้เสน่ห์ของคุณเองเข้าไปควบคุมทุกอย่างไว้ได้หมดนะคะไพ่เมนเนจี้ขึ้นมาเป็นไพ่หลักเป็นเมเจอร์ข้างหน้าแถมไพ่เมเจอร์ข้างหน้าขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากๆในความสัมพันธ์เนาะ
ในความสัมพันธ์นี้คุณThe World มาบอกอะไร The World คือคุณอาจจะจบกับบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งไปข้างหน้านะคะเป็นลักษณะของจบสิ้นอย่างสมบูรณ์ละมีความสุขละมีอิสระในตัวเองทุกๆอย่างคุณได้หลุดพ้นบางสิ่งบางอย่างมาอาจจะทำใจได้กับรักครั้งเก่าอาจจะทำใจได้กับการที่คุณเดินจากใครมาไพ่มันโชว์ว่าคุณเดินจากใครเข้ามาไม่รู้มีความรู้สึกว่าเทใครเขาไม่รู้แล้วค่ะสุขไปเทใครไม่รู้อะถ้าสุขไม่เทเขาก็เทสุขอะมีสองอย่างเหมือนไปเทใครเขาทิ้งอะกำลังเทใครเขาทิ้งแล้วก็พยายามเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่ให้จิตใจตัวเองมันนิ่งมันสงบมันสามารถเดินต่อไปได้นะคะในความสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกเจ็บไม่ต้องรู้สึกกังวลไม่ต้องรู้สึกทรมานอะไรประมาณนั้นน่ะมันจบอย่างมีอิสระแล้วค่ะเรียกว่าจบอย่างมีอิสระจบแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่เนาะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่อยู่คนเดียวก็ได้นะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองกับคนที่อาจจะเข้ามาเตรียมพร้อมไว้สำหรับคนที่จะเข้ามาคุย Ace of Wands เป็นความมีการเริ่มต้นใหม่ที่มันเป็นแบบคุณอยากหลุดอ่ะแล้วฉันจะไปละฉันจะไปจากตรงนี้ละฉันจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉันละจริงนะคุณเดินจากอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตมาแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะเดินไปข้างหน้าแล้วแต่ใจบางทียังรู้สึกเสียดายรู้สึกหวงรู้สึกกักรู้สึกเสียดายอ่ะเนาะคือประมาณว่าจะมีใครบางคนในความรู้สึกของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกเสียดายมากๆก็ได้นะคืออยากรักษาไว้แหละแต่ก็ไม่เอาแค่เสียดายหรือคุณก็มีคนคุยหลายๆคนในความสัมพันธ์นี้คุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมากคนโน้นคุยก็แบบทักมาคนนี้คือเสน่ห์แรงไงคนทักเยอะคนคุยเยอะแต่คุณก็จะมี number one ของคุณ1คนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าใจคุณไม่มีใครแล้วมันดูโล่งๆมันดูโล่งๆมันดูแบบฉันอยู่ได้ประมาณนั้นอะประมาณแบบฉันอยู่ได้เออประมาณนั้นโอเคค่ะคนที่คุณชอบคุณรักนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ Knight of Cup ค่ะ Queen of Wands The Tower Queen of Cup Emperor โอ้โหขึ้นมาแบบคุณอาจจะคุยกับราศีตุลนะคะเมถุนตุลกุมเนาะอาจจะคุยกับดูก่อนถ้าเจอแล้วจะบอกค่ะไนท์ออฟคัพมาบอกอะไรไนท์ออฟคัพเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คนๆนั้นของคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณนะเขาบอกคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่ดูมั่นใจเป็นผู้นำเขาชอบคนคนนี้เขาชอบนะเขาตามจีบคุณอยู่นะเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆอ่ะเขามาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆเขาก็เป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์นะคนเนี้ยประมาณว่าถ้าถามเขาว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะเขาจีบคุณค่ะเขาจีบคุณเขามาแบบเรื่อยๆอาจจะมาแบบลักษณะของมิตรภาพค่อยๆมาค่อยๆคุยเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเหมือนคนรู้จักเป็นเหมือนเพื่อนมาแบบนั้นค่อยๆมาเออประมาณนั้นแต่อะไรคือทาวเวอร์เขาคิดเยอะนะมันมีอะไรบางอย่างอะไรคือทาวเวอร์อ่ะมาแบบดีๆแล้วอ่ะเห็นมีเสน่ห์ด้วยเขาก็มีเสน่ห์นะคนคนนี้ทาวเวอร์คืออะไรทาวเวอร์คือเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เขาต้องต่อสู้กับตัวเองเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้หลงรักคุณหรอเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมสำหรับเขามากๆเลยนะจริงๆ Emperor ทั้ง Queen of Cup ทั้ง Empress คุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อม Queen คือเขามองคุณโอเคมากๆอ่ะเขาชอบคุณมากๆนะแต่เขากำลังคิดเขาคิดด้วยเหตุและผลบางครั้งในความรู้สึกของเขาคือคุณอาจจะดูดีเกินไปก็ได้โปรไฟล์คุณดูดีเกินไปคุณดูหรูเกินไปเขาไม่คู่ควรโอเคอ่ะรู้แล้วทำไม
เขาชอบคุณนั่นแหละเขาชอบมากๆเลยแหละแต่ว่าเขาอยากจะคุยกับคุณบางทีบางคนมันจะมีคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะอาจจะมีคนรักเก่ากลับมาหรืออาจจะเป็นลักษณะของเขาเองเขาชอบคุณมากๆเลยแต่เขาไม่สามารถที่จะสานสัมพันธ์กับคุณในระยะยาวๆได้เพราะเขามีคนของเขาอยู่เขาอาจจะมีครอบครัวเขาอาจจะมีคนของเขาเบื้องหลังเขาก็เลยไม่อาจจะสานความสัมพันธ์ได้แต่เขาชอบคุณนะเขาอยากจะมีคอมมิตเมนต์กับคุณนะคะแต่เขาคิดมากเขาคิดค่อนข้างมากเขาคิดดีและเขาเลยไม่กล้าความรู้สึกนั้นความคิดของเขามาเลยมันเลยพังทลายไปคุณอาจจะคุยกับราศีธนูตอนนี้เขาพยายามทำใจอยู่ค่ะเขาพยายามทำใจอยู่แล้วกำลังตั้งหลักอยู่ว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีตอนนี้เขาอยู่นิ่งๆแล้วเขาอยู่นิ่งๆในความสัมพันธ์แต่เขากำลังคิดว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีโอเคในอนาคตจะเป็นยังไง Five of Cups ค่ะ Six of Pentacles Six of Swords Ace of Pentacles แล้วก็ Page of Swordsมันคืออะไรมีใครในที่นี้เสียใจน่าจะเป็นคุณหรือเปล่าหรือเป็นเขารู้สึกเสียดายเสียใจสิ่งที่มันพังทลายลงไปรู้สึกเหมือนเขาเจ็บกับสิ่งที่คุณทำถ้าคุณไม่ทำเขาเขาก็ทำคุณค่ะเขาเจ็บกับตรงนี้มากๆเลยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมกับการที่คุณทำอะไรเขาเนี่ยคุณทำอะไรเขาสุขคุณทำอะไรเขาคุณบล็อกเขาเหรอ Page of Swords หรือคุณคุยกับเขาชัดเจนได้ความชัดเจนคุณอาจจะมีการคุยกันจนได้ความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างแล้วต่างคนต่างอยากจะเบรกความสัมพันธ์นี้ไว้บางคนอยากจะเดินไปข้างหน้าบางคนอยากจะไปแล้วนะคะนี่ไงมีการเดินหนีออกมามีการเดินออกจากความสัมพันธ์อันนี้ก็พักเบรกความสัมพันธ์แล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่อยากเคลียร์ปัญหาให้มันชัดเจนมีปัญหาคาใจค่ะใครมีปัญหาคาใจไปเคลียร์กับเขาซะคะไปเคลียร์กับเขาซะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันจับต้องได้เป็นการเริ่มโอกาสใหม่ๆเริ่มความคิดใหม่ๆที่มันจับต้องได้นะเออเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเปล่าสุขหรือคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาคะมันมีปัญหาที่เคลียร์กันยังไม่เคลียร์กันนี่ไงเขาอยากเคลียร์ปัญหาซะให้จบถ้าจะจบเอ้ไพ่ออกมาเหมือนเมื่อกี้ราศีอะไรนะถ้าจะจบกันก็แบบจบให้สวยมันเหมือนลักษณะของการจบไม่สวยเลยโอ้คุณเป็น Two of Cups กันน่ะเขาคิดถึงคุณน่ะคุณก็คิดถึงเขาด้วยแหละเป็นความรู้สึกที่มันคุณอาจจะกลับมาอีกครั้งนะการได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งในครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆมันจะเป็นความรักที่ดีเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าลักษณะของเพื่อนเก่าคนที่เคยเจอมาอดีตชาติมีทั้ง Two of Cups มีทั้ง3ถ้วย2ถ้วยโอ้โหขออีกใบค่ะขออีกใบไพ่สวยงามมากมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเท่านั้นนะคะถ้าคนไม่มีแฟนก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้เขารอค่ะรอเวลารอจังหวะรอโอกาสบางสิ่งบางอย่างอยู่รออะไรรออะไรคะเขารออะไรคะรอตัดสินใจคุณอาจจะคุยกับราศีตุลค่ะเขารอการตัดสินใจถ้าได้เคลียร์ปัญหาคาใจกันแล้วเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปโอเคปะโอเคต่อคนที่สุขรักนะเขารู้สึกยังไงตอนนี้ณตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกยังไงคะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงคะมาดูกันสิเขารู้สึกยังไงกับคุณคะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะจริงๆ Ace of Cups ค่ะการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามากับใครกับคุณนั่นแหละแต่เขากลัวคุณเขากลัวความไม่แน่นอนอดีตที่เขาผ่านมาเขาเคยเจ็บมาก่อนเขารู้สึกร้าวรานหรือเจ็บปวดกับอดีตมาก่อนเวลาเขาจะคบใครในความสัมพันธ์เขาค่อนข้างระวังตัวค่ะเขาไม่กล้าทุ่มใจทุ่มกายทุ่มให้คุณหมดตัวหมดใจหรอกเขากลัว Queen of Swordsอืม
ทั้งควีนก็มาขออีก2ใบค่ะเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเป็นผู้หญิงคบได้น่ารักแต่ตรงไปตรงมาเก้อเขารู้ว่าคุณอยากได้ความชัดเจน The Lover นั่นไงนั่นไงเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนคุณได้เพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่ค่ะเขามีคนรักของเขาอยู่แต่เขาชอบคุณมากเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เลยแล้วไงต่อคุณอาจจะคุยเลยกับราศีเมถุนนะคะเขาพยายามจัดการอยู่ค่ะเขาจะจัดการความสัมพันธ์นี้ยังไงต่อขอไพ่ขยายเมสิเทียนเขาพยายามจะจัดการความสัมพันธ์นี้กับคุณให้ได้ในแบบของเขาคนคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมจักรวาลอาจจะเปิดทางให้คุณแล้วก็ได้ค่ะอาจจะเปิดทางให้คุณแล้วก็ได้ได้คุณสองคนจะได้มาเคลียร์กันจริงๆจะได้มีการกลับมาเคลียร์กันจริงๆคุณดาสุขคิดไงกับเขาคิดไงกับเขาคะคิดยังไงกับเขาคะสิบดาบคุณเจ็บเหรอสุขคุณทุกข์เหรอคะคุณเจ็บเพราะเขาใช่ไหมคุณทุกข์เพราะเขาใช่ไหมคุณเฝ้ารอเขาอยู่ใช่ไหมคุณเสียดายใช่ไหมคุณเสียใจใช่ไหมคุณก็พร้อมตัดเหมือนกันจัสติกเจ็บแล้วจบค่ะคุณคิดว่าให้มันจบไปเจ็บครั้งนี้ดีกว่าจะให้ความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันยืดเยื้อต่อไป Queen of Swords ขึ้นมาอีกแล้วเป็นขึ้นมาตำแหน่งเดียวกันเลยคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการเคลียร์กับเขาเหมือนกันถ้าได้ความชัดเจนกับเขาเคลียร์กับเขาได้ก็จะสบายใจกว่านี้ Two of Cups ขึ้นมาอีกแล้วอ่ะขึ้นมา2ใบตายละคุณก็รักเขาอ่ะเขาก็รักคุณค่ะจริงๆมันเป็นความรักที่แบบต่างคนต่างมาเจอกันแล้วมันคลิกกันอย่างที่บอกทั้งโปรไฟล์ดีการศึกษาดีหน้าตาดีทุกอย่างดูเพอร์เฟคไปหมดดูดีไปหมดในคุณก็คิดกับเขาแบบนั้นเขาก็คิดกับคุณแบบนั้นเช่นกันเขาเสียดายอ่ะเขาเสียดายคุณน่ะเออเขาอยากได้โอกาสคุณเองอยากได้โอกาสจากเขาเหมือนกันเขาเองเขาก็อยากได้โอกาสจากคุณอยากคุยกับคุณมีความรักให้คุณเหมือนกันการรอค่ะคุณรออะไรบางอย่างอยู่จ้าสุขนั่นเดวิลมีคนทักมาเอออาจารย์อ่านไอ้นี่ไพ่ผิดเดวิลคือราศีมังกรใช่ไหมมีคนทักมาเดวิลคือราศีมังกรอ่านสลับกับพฤศจิก The Death คือพฤศจิกใช่ปะใช่ไหมมีคนทักมาเดี๋ยวนะเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าใช่เดวิลคือราศีมังกรใช่ค่ะขอบคุณมากที่ติงกันเข้ามานะคะขอบคุณด้วยสลับกันน่าจะสลับกัน The Deathเดวิลค่ะคุณสองคนยังไม่จบกันค่ะเดี๋ยวจะมีการวนกลับมาของกันและกันอยู่อีกมันเป็นความรู้สึกหลงไหลนะคุณก็หลงเขาก็หลงคุณค่ะเป็นการหลงเสน่ห์หลงรูปร่างหน้าตาหลงคารมนะถ้ายังไม่มีอะไรกันแต่ถ้ามีอะไรกันแล้วก็อาจจะหลงในอบายมุขนะคะหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอเคไหมอ่ะบางคู่ที่เบรกไปแล้วหันหลังกันไปแล้วในความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึกว่าไม่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วเหมือนเบรกกันไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองเรามาดูกันว่าเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกไหมคนของคุณเขาจะกลับมาไหมคะจะกลับมาทักทายจะกลับมาคุยกันไหมคนสองคนนี้ King of Cup ค่ะเอ้ไพ่หกไม้เท้านี่ขึ้นมา2รอบแล้วการจบเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้มีค่ะมีการกลับมาจริงๆคุณกับเขาได้กลับมาแน่เดือนหน้าในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เขาเลือกไม่ได้ที่จะไปเขาก็ไม่เลือกที่จะอยู่แต่เขาเลือกที่จะกลับมาไหมคะจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเป็นลักษณะของเขาอยากคุยกับคุณน่ะเนาะคนคนนี้เขามาใหม่นะ
นคนนี้เขามาใหม่มาแบบมั่นคงมาแบบเพรสชั่นด้วยมาแบบมีแรงปรารถนาเช่นเดียวกับคุณหรือคุณเป็นไพ่สลับกันได้นะไวเวอร์ซ่าได้นะคะไพ่สลับกันถ้าคุณไม่เป็นเขาก็เป็นค่ะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้กลับมาแล้วจะเป็นยังไงอาจารย์จะใช้ไพ่อีกสำหรับนึงกลับมาจะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์นี้มันจะดีไหมกลับมาแล้วจะเป็นยังไงคะอ้อมเห็นไหมคะมันมาสองใบก็มานะจ๊ะอะเดวิลอะเป็นการกลับมาจริงๆมันมีห่วงผูกคอกันอยู่คู่เขาเรียกว่าคู่กรรมคู่เวรคู่สร้างคู่สมได้ทุกคู่เลยค่ะในกรณีนี้นะแต่มีคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะคนนี้เป็นคนเจ้าชู้หรือคุณเองเป็นคนเจ้าชู้ค่ะจริงๆสุขก็เจ้าชู้นะคือถามว่าไม่ได้เจ้าชู้ค่ะมีคู่หลายคนคือสุขเป็นคนมีเสน่ห์นะนะคนก็เข้าเป็นคนแฟรนลี่คนก็จะเข้ามาทักมาทายอย่างบอกแล้วว่าเดือนนี้คุณมีเสน่ห์มากคุณจะมีคนเข้ามาเยอะมากจนเลือกไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวเชียวคุณเป็นคนเจ้าชู้น่ะนะแล้วคุณก็ไม่คิดจะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะอาจจะเป็นเขาก็ได้แล้วคุณก็ยังไม่ได้คิดจะลงเอยกับใครง่ายๆค่ะโอเคไหมคุณยังไม่ได้คิดจะปักใจแล้วลงรักปักฐานไปกับใครแล้วไงต่อคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่คุณเจ็บคุณก็ระวังเขาก็ระวังต่างคนต่างระวังตัวเนาะอายุอนามอาจจะไม่ใช่น้อยกันแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะรักครั้งนี้มันเป็นรักสามเศร้าด้วยนะดูแล้วมันเป็นทั้งรักสามเศร้าเป็นทั้งเวรกรรมมันจะเศร้าไปไหนมันจะเศร้าไปไหนคะขออีกหนึ่งใบกลับมาแล้วจะดีไหมก็อยากกลับโอเคกลับมาแล้วจะดีไหมก็ดีค่ะกลับมาก็ดีก็ดีก็ดีต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในการได้พูดคุยได้ศึกษากันได้ศึกษานิสัยใจคอได้พูดคุยกันอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่กลับมาก็ดีค่ะไม่ได้เลวร้ายอะไรมันมีความรู้สึกว่าใจมันผูกอยู่กับกันอยู่นะเนาะต่อสุขราคามีจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคิงส์ออฟวันดูมิสเทียนโฟร์ออฟเพนทาเคิลห้าดาบสี่คาถามีคนใหม่เข้ามาค่ะมีคนมองคุณในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็จริงๆนะคุณรู้สึกเสียดายกับอะไรบางสิ่งอย่างหวงแหนน่ะไม่อยากให้สิ่งเนี้ยมันสูญเสียไปเลยอ่ะแต่คุณเทคนไปมีความรู้สึกว่าคุณเทใครไปไม่รู้ละพึ่งเทไปเลยพึ่งบล็อกเขาไปพึ่งเทเขาไปอาจจะเทมาจากงวดเดือนที่แล้วยันมาถึงเดือนนี้คุณยังมีความสุขอยู่กับครอบครัวของคุณได้คุณจะจัดการได้กับคนที่เข้ามา King's of Wands King's of Wands มี King คนนี้ค่ะ King ที่น่ารักคนนี้จะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็จะมีทั้งคนรักเก่าแล้วคนรักใหม่มาทักทายคุณแน่นอนในเดือนนี้นะจะศุกร์1ถึง16มิถุนามากันเต็มค่ะเตรียมรับมือไว้เลยเตรียมเซตเวลาไว้เลยว่าจะคุยกับใครเวลาไหนนะจ๊ะไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะจริงๆอ่ะฮะโอเคดูของเขามั่งคนที่สุขรักล่ะคนของเขาจ้าแม่จ๋าหล่นเลยเมาว่าจ้าหล่นโอเคคนของเขากับตัวเขาความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงในเมื่อเขามีรักซ่อนเงื่อนอยู่ขอดูเขาหน่อยแอบดูหน่อยเขาถอยเขาหันหลังให้กับคนของเขาjustment เขาได้รับการปลดปล่อยจากอารมณ์บางอย่าง king stop ครับเขารู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์นั้นที่มันไม่สามารถเลือกได้
เขารู้สึกว่าคนของเขาหรือเขาเองอะทำอะไรรับหลังกันความสัมพันธ์ไม่ดีค่ะเขากับคนของเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไม่ดีเลยเขาอยากจะหลุดพ้นอยากจะออกมาเจอคนข้างนอกอยากจะหลุดจากตรงนี้ออกมาตรงมาเจอคุณนี่แหละมาเจอคุณแล้วมาเจอคุณเป็นคนที่แบบดูเพอร์เฟกต์ดูแลดีคนที่เป็นแม่ผู้หญิงที่เป็นแม่เอ็มเพรสคืนหนึ่งในใจของเขาตอนเนี้ยเขารู้สึกกำลังเลือกอะไรบางอย่างเลือกคนสองคนจะเบาเขาอยากจบกับทางนู้นละแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีของเขาแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณโอเคไหมสุขอ่ะต่ออีก5ใบถามอะไรไพ่แนะนำจ้ะไพ่แนะนำเขาอยากส่งข้อความหาคุณเนาะหรือคุณอยากส่งข้อความหาเขาไพ่แนะนำบอกทำใจนะคะในการเปลี่ยนแปลงในการยกย้ายในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์มันต้องมีคนคุณต้องเลือกให้ได้สำดาบคุณจะกลับไปเลือกแบบนั้นหรือเปล่าโอเคไพ่แนะนำว่าในความรู้สึกของคุณอยากจะไปก็อยากจะกลับก็อยากเดินหนีก็อยากอยู่ต่อก็อยากเพราะนั้นทำใจค่ะคิดให้ดีทำใจบาลานซ์แทนบาลานซ์คือการทำใจคุณอาจจะมีการเดินทางเนาะอาจจะมีการเดินทางไกลด้วยมีการยกย้ายบ้านไหมย้ายบ้านย้ายหอย้ายที่ทำงานปะหรือไม่ก็เขาอาจจะมีการเดินทางเยอะแยะมีคนที่เลือกไม่ได้อะไรที่มันเลือกไม่ได้จ้ะขอดูหนึ่งใบนั่นเขาเลือกไม่ได้ว่าเขาจะเดินจากคุณไปหรือเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ดีตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีใครเทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้นแต่ไม่นานคุณคู่กับเขาจริงๆ Queen of Wands ขึ้นมา3 ขึ้นมา3 3ใบในสำรับเดียวจริงๆคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการเคลียร์ใจของคุณต้องการเคลียร์ปัญหาต้องการพูดคุยต้องการเคลียร์สิ่งที่มันค้างคาจิตใจหรือเขาเองก็ได้นะสลับกันจริงๆอยากพูดคุยค่ะอยากพูดคุยกับความสัมพันธ์นี้คุณไพ่แนะนำว่าให้เดินหนีออกไปจากรักสามเศร้านี้ซะคุณเป็นคนดื้อนะคุณเป็นคนอยากลองหรือเปล่าอยากลองดูเฉยๆจะเจ็บตัวเปล่าๆนะไฟนี่จ้ามันร้อนโอ้แม่เจ้าคุณดูนี่อ่ะคุณดูไพ่3สำรับขึ้นมาทั้ง3สำรับไปไหนอีกใบนี่นี่ค่ะ True of Cup เนื้อคู่ของคุณขึ้นมาทั้ง3ใบทั้ง3สำรับคงจะหนีกันไม่พ้นซะหรือเปล่าเพราะมีเดวิลมาด้วยคงจะหนีกันไม่พ้นหนีกันไม่รอดซะละมั้งต่อให้เดินจากมาแล้วก็ยังจะกลับไปอีกหรือเปล่าเพราะมันมีใจอ่ะมีใจมีไฟอ่ะจริงคุณคุยกับพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้คุณมีเสน่ห์มากไพ่ออกมาไม่อยากจะเชื่อเลยออกมาแบบซ้ำๆอ่ะจริงๆเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ข่าวสารอาจจะมีโทรศัพท์อาจจะมีข่าวสารอะไรมาหาคุณอย่างเร่งด่วนเขาจะทักมาจนคุณตกใจหรือคุณอาจจะทักไปจนเขาตกใจก็ได้ต่างคนต่างกำลังดูท่าทีกันอยู่ว่าใครจะทักใครก่อนใครจะโทรหาใครก่อนใครทนได้ก่อนใครโทรมาก่อนคนนั้นแพ้มานั้นแหละต่างคนต่างมีโก้ค่ะคนสองคนนี้ดูแล้วสูสีกันเลยอารมณ์สูสีกันคือโปรไฟล์ดีทั้งคู่ต่างคนต่างคิดว่าฉันมีอีโก้เขามีอีโก้คุณมีอีโก้เขามีความรู้สึกว่าอยากทักอยากไทยอยากคุยแต่แบบกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียเซลอะสวยๆอย่างฉันไม่ทักใครค่ะประมาณนั้นโอเคแค่นี้จะสุขจ้า1ถึง16มิถุนาแม่นไม่แม่นคอมเมนต์กันด้วยแล้วแชร์กันออกไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ก่อนนะคะ AFE0329Y ค่ะนะคะเช็คคิวดูก่อนโอเคของเดือนนี้มีเท่านี้ค่ะขอให้คุณโชคดีเสน่ห์แรงเหลือเกินสวัสดีค่ะ